สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทาชาแนลมาครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาดู 7610S หน่อยนะครับอันนี้เป็นหาง6นะฮะโค้งหาง8แต่ว่าแปลงเป็นหาง6นะครับมาดูที่ว่ามันจะกลบหญ้าดีไหมคลิปที่แล้วดูที่ M ไปนะครับหาง8ยังไม่ได้แปลงนะครับอันนี้เห็นไหมกลบหญ้าโคตรดีเลยโอ้ดูดิเจอดินเหนียวอย่างนี้เอาอยู่สบายโอ้พลิกกบหญ้าดีมากครับดูสไตล์การตั้งกระถายทีมงานนี้ดิครับเนี่ยเป็นไงหางโครงเดียวกัน2อันเขาตั้งเหมือนกันเลยฮะกระถายนี่ถ้าแบบนี้นี่คัดดีแน่นอนฮะการันตีนะฮะผมก็ไปถ่ายรถมาหลายคันอยู่นะแต่ว่าทีมงานนี้ตั้งคัดท้ายได้สุดยอดจริงๆครับบอกเลยเอาเดี๋ยวมาดูสายลั่นหน่อย 7610S 105แรงม้าพลังเทอร์โบพ่อก็ไปเบี้ยวหน่อยนะพ่อนี่หมุนได้360องศาเลยนะเอ้าคิดจะเกียดด้วยเนี้ยอย่างนี้ไถโอ้สบายเลยอ่ะชัวเละเละเลยดินเหนียวนะไม่ใช่ดินทรายเละเลยนะครับเขาใช้รอบไม่เกิน1,200นะครับทีมงานนี้พ่อแก่มาพ่อเท่าแก่มาพ่อแก่เซลดินเหนียวปลูกอ้อยงามมากเลยดูฮะล้อรถนี่เต็มไปด้วยขี้โคลนอะเดี๋ยวตามดูตูดคันนี้หน่อยมาดูประสิทธิภาพของผ่านน้อยแปลงมาแล้วเป็นยังไงดินเหนียวเหนียวอืดดูการสาดดินดิโอ้ขนาดผานเหลือนิดเดียวแล้วนี่ผานก็ใกล้จะหมดแล้วคัดท้ายนี่ตั้งดีทุกคันนะครับตรงไม่ตรงอยู่ที่คนขับนะครับผมยังไงไหลเหรอเนี่ยการโอ้คัดท้ายเนี่ยตั้งนี่ดีมากเลยครับยอมรับยอมรับไถยังไงอ่ะทำไมไถอย่างนี้อ่ะยังไม่ใกล้เสียดเลยจะเก็บเสียดแล้วเหรอเนี่ยเหลือตั้งเยอะเลยนู่นน้องจะเก็บเสียดแล้วทำไมไม่ไถให้มันใกล้เสียดก่อนค่อยเก็บทีเดียวฝั่ง
ี้มันเหลือนิดเดียวแต่ฝั่งน้องฝั่งนู้นมันเหลือกว้างแต่น้องเขาจะเก็บเศษแล้วอย่างนี้ผมว่ามันเสียเวลานะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะความคิดใครความคิดมันผลสุดท้ายก็เสร็จเหมือนกันนั่นแหละเนาะคันนี้เป็นเกียร์กลางนะครับผมเกียร์กลางเกียร์8คูณ2แต่ว่าใส่ตู้แอร์เกียร์ข้างคันนี้ซื้อฝาเกียร์มาแปลงนะครับผมฝาเกียร์ตัวนี้เป็นฝาเกียร์ข้างนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์กลางงงไหมก็คือมันเป็นฝาแปลงนะครับผมเปลี่ยนฝาเกียร์ให้มันมาเข้าอยู่ข้างๆนะครับไถแค่2นะรอบประมาณ 1,200 ไม่เกิน 1,200 นะครับคันนี้ทีมงานนี้เขาไถประมาณนี้ฮะรอบเครื่องนะฮะน้องแกบอกว่าเก็บตอนไหนก็เก็บเหมือนกันเก็บไปเลยดีกว่าว่างั้นเก็บเศษเก็บแบบน้องก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่สวยนะครับมันจะเป็นรอยล้อรถเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่สวยมันจะเป็นรอยล้อรถเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไถให้มันเหลือประมาณสัก2รอยนะค่อยเก็บอันนั้นสวยไม่มีรอยล้อแน่นอนครับแต่ผลสุดท้ายก็ใช้เวลาเท่ากันนั่นแหละครับอันนี้ไถของตัวเองไม่เป็นไรแต่ถ้าไถรับจ้างไม่ได้นะครับเอาฟังเสียงรถเลยคันนี้อาจจะฟรีเยอะหน่อยเพราะว่าดอกยางหลังจะหมดแล้วลื่นดูดิโอ้ดินเหนียวครับถ้าฝนได้ตกใส่นี่ดีนะวันนี้ผมเอารองเท้าวูดมาด้วยไม่งั้นน่ะเละติดรองเท้าดีมากนะดูจากล้อรถดิติดดีไหมล่ะเริ่มเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วครับเอาเหยียบแสงหน่อยไปแล้วดอกยางจะหมดแล้วคันนี้จะลื่นๆหน่อยแต่ว่าโอ้พลิกกลบดีมากเลยดูดิเป็นไงต่างกันไหมครับกับคันทีเอ็มโอ้ตั้งคัดท้ายได้สุดยอดเลยครับแบบนี้นี่ชอบเลยนะฮะกินดินเสมอกันดีมากแต่ว่าตรงไม่ตรงอยู่กับคนขับนะไม่ได้อยู่กับการตั้งหางแล้วแต่ว่าถือว่าน้องแกก็ขับตรงอยู่นะครับนะฮะดินเสมอกันดีมากไม่เป็นคลื่นเลยอ่ะดูดิเอ้าท่อหันปากมาทางนี้แล้ว โอ้ไม่ขันไม่ดีๆเนาะหรือขันไม่ท่านี้เหรอหรือยังไง
วันนี้ได้มาเห็นรถใหญ่ๆว่าไถนาดินเหนียวๆอย่างนี้เนาะก็ถือว่าสุดยอดเลยครับแต่ว่าโครงหางตัวนี้เป็นหาง8นะบอกไว้ก่อนแต่แปลงเป็นหาง6นะครับมันจะยาวกว่าหางปกติของรถทั่วไปประมาณ1ผ่านนะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนทีมงานไร่พรเจริญ2นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่นู่นตั้งแต่คัน TM ใส่ชุดด้านหน้านะครับถ่ายครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็เพิ่งมาเจอกันรอบนี้มาไถนาเรื่องคัน TM คันนั้นยังไม่ได้แปลงผ่านนะครับอันนั้นเป็นผ่าน8อยู่โอ้เสียงลั่นดีจริงๆเลยคันนี้สำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชม G600S ไถหางพรวนหาง6โค้งหาง8ว่ามันจะพลิกกบดีนะมันจะกบหญ้าดีไหมเนาะก็สรุปแล้วก็ดีกว่าหาง8เยอะเลยครับก็พลิกกบดีแต่ว่าผานมันก็อยากจะหมดแล้วเนาะมันก็เลยได้ประมาณนี้แต่ว่าผมว่ามันก็สุดยอดแล้วแค่นี้เนาะอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายคันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ